น้องเอลิเซียหัดเดินแทนหัดคลานแทบจะวิ่งแล้วจนพ่อโน้ตวิเศษอย่างขอแซวเพราะความจำมั่มหน้าฟัดแก้มอมชมพูแบบนี้ล่ะค่ะที่ทำให้พี่ป้าน้าอาได้เห็นต่างก็ต้องตกหลุมรักไปตามๆกันสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวของแพทริเซียกูดกับสามีหนุ่มโน้ตวิเศษล่าสุดโน้ตวิเศษนั้นก็ได้อัปเดตความน่ารักของลูกสาวด้วยการอัพคลิปวิดีโอขณะที่กำลังพูดคุยและนั่งเล่นอยู่ในบ้านยังมีความสุขตามประสาพ่อแม่ลูกโดยโน้ตวิเศษนั้นยังได้เขียนแคปชั่นแซวน้องเอลิเซียด้วยว่าน้องชอบฝึกเดินมากเลยครับแทบจะวิ่งแล้วคุณแม่เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากระหน่ำกดไลค์มอบหัวใจให้แบบรัวๆเลยล่ะค่ะเพราะได้เห็นรอยยิ้มอันสดใสของหนูน้อยแก้มแน่นคนนี้ที่ไรเนี่ยก็เหมือนกับได้เป็นอีกหนึ่งการชาร์จพลังให้กับหัวใจได้อิ่มฟูเลยจริงๆค่ะว่าแต่ถ้าน้องเดินไวเนี่ยรับประกันเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ